EP นี้เขามาเบิ่งสถาปัตยกรรมที่ว่าน่าสนใจที่สุดในโลกว่ามีอาคารใดแน่สถาปัตยกรรมดังกล่าวข้ามผ่านการเวลาตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความสวยงามน่าสนใจมันแสดงถึงความคิดที่เฉลียวฉลาดของสถาปนิกและการมีแนวความคิดสร้างสรรค์มาเบิ่งมามีสถาปัตยกรรมแน่อันที่1แมนเดอะชาร์ทอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นการออกแบบโดยลิโซเปียโนเนาะเป็นผู้ออกแบบเป็นอาคารที่ออกแบบเนาะเลยการมีการหุ้มห่อด้วยแก้วเนาะมันสูงขึ้นเป็นอาคารที่สูงเสียดฟ้าเนาะแสดงเห็นถึงความสง่างามในยุคสมัยและก็มีความสวยงามทางด้านโครงสร้างอาคารหลังต่อมาซากราดาเฟมิล่าอยู่ที่ประเทศสเปนเป็นการออกแบบในรูปแบบที่ว่าออร์แกนิกฟอร์มเนาะออร์แกนิกฟอร์มและก็มีฟาซาดที่แสดงเห็นการผสมผสานและความกลุ่มเกี่ยวกันระหว่างธรรมชาติและวิญญาณอาคารหลังนี้แมนบักคาลิฟาเนาะเป็นอาคารที่มีความมหัศจรรย์ทันสมัยเลยก็เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารที่มีการออกแบบต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนาะและก็ปรับให้เหมาะสมเข้ากับสภาพแวดล้อมและภูมิสันฐานของตัวเมืองซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์แมนเป็นผลงานของจอห์นอูโซนเนาะเป็นโครงสร้างของมันแมนคล้ายคือกับเป็นคล้ายคือกับหอยเป็นโครงสร้างคล้ายหอยเป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างศิลปะเนาะระหว่างศิลปะและฟังก์ชันและก็มีความยืนยงอาคารดังกล่าวมันอาคารที่ตั้งอยู่ท่าเรือถือบอกอาคารตรงมาตอนนั้นตรงนั้นแมนตัวนี้กงเกนแฮมมิวเซียมGuggenheim Museum เนาะอยู่ Bilbao Spain เป็นการออกแบบของแฟรงก์เจอรี่เนาะเป็นแฟรงก์เจอรี่เป็นการออกแบบที่นำไส้ไทเทเนียมเป็นการออกแบบที่มีความท้าทายจากเป็นฟอร์มที่มีความท้าทายมีแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวมีรูปแบบที่เป็นศิลปะตัวนี้ Foreign Water อยู่สหรัฐอเมริกา USA เนาะออกแบบของแฟรงก์โลไรท์เนาะที่มีการออกแบบที่ผสมกลมเกี่ยวกันกับธรรมชาติย้อนมาเป็นเฮือนที่มีการออกแบบที่น้ำตกไหลออกมาจากเฮือนพิพิธภัณฑ์ลูฟอยู่ที่ประเทศฝรั่งอยู่ที่ปารีสเนาะเป็นมีแนวความคิดคล้ายๆคือกับพีระมิดแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็เพิ่มความคล้ายๆความบิดเบือนเพิ่มความบิดเบือนในยุคสมัยให้เป็นหอวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็มีความผสมผสานกันระหว่างสิ่งใหม่และสิ่งเก่าทัชมาฮาลอยู่ในประเทศอินเดียเนาะทัชมาฮาลประเทศอินเดียเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮารู้สึกเนาะถึงความงามที่ว่าเป็นอมตะแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบมีความสมมาตรมีการนำไส้หินอ่อนที่สลับซับซ้อนและประวัติศาสตร์ที่น่าจับใจเห็นให้มันเป็นสัญลักษณ์ของโลกเป็นสัญลักษณ์ถึงความหักและความงดงามOne World Trade Center อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะเป็นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมืองนิวยอร์กเนาะเป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติที่เป็นทัศนคติที่บ่เคยตายนะเป็นสิ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่บ่เคยตายเป็นอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ที่ลุกขึ้นมาจากกี่เท่าลุกขึ้นมาจากกี่เท่าของ Ground Zero As of Ground Zero เนาะประกอบถึงความแสดงถึงความเข้มแข็งความสามัคคีและก็ศาสนาทาง
และกับการเป็นการศาสนาอันมีความศาสนาทางด้านศาสนกรรมประเสริฐกับความยุ่งยากที่ประเสริฐกับความยุ่งยาก Acropolis Acropolis อยู่ที่ประเทศกรีกเนาะเป็นศาสนกรรมที่ว่าตั้งอยู่ถึงภูตั้งอยู่เป็นพระวิหารที่ยืนยงเป็นคล้ายๆพระวิหารที่ว่ายืนยงแล้วก็เป็นศาสนกรรมที่ว่ามีอิทธิพลต่อศาสนกรรมปัจจุบันในยุคกรีกโบราณอ่านมาจังไหน Neuschwitzen Castle อยู่ที่ประเทศเยอรมันเป็นศาสนกรรมที่คล้ายๆคือว่าออกมาจากเทพนิยายลองวิก2เนาะมาสู่มาออกมาจากมาเป็นชีวิตจริงเป็นตั้งอยู่เทินภูและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นศาสนกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาทของดิสนีย์ Neuschwitzen ตัวนี้แมน National Memorial for Peace and Justice อยู่ที่ประเทศอเมริกาอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมของสหรัฐเนาะเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความสันติภาพเนาะความสันติภาพและก็มีอนุสาวรีย์ที่ห้อยเป็นอนุสาวรีย์ที่ห้อยอยู่นะฮะและนึกถึงผู้ขอให้จากความบุญยุติธรรมทางด้านเสื้อซาดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเป็นพื้นที่ที่ว่าเบิ่งคือมีพลังงานและมีความคิดสร้างสรรค์เนาะตัวเป็นลักษณ์จะเป็นอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานโคลอสเซียมประเทศอิตาลีโคลอสเซียมที่ประเทศอิตาลีเนาะแมนเป็นศิลปกรรมที่ว่าเป็นโรงละครเป็นโรงละครแล้วก็มีเป็นโรงละครแล้วก็มีประวัติที่ยาวนานเนาะเป็นบอลใบแข่งขันของกลาดิเอเตอร์เป็นสัญลักษณ์ของที่มีความยืนยงและก็ในยุคที่มีความหุ่งเหืองที่สุดในสมาของศิลปกรรมในยุคนั้นเป็นยุคหุ่งเหืองของศิลปกรรมตัวนี้แมน C32 Park Avenue USA ตัวนี้จะเป็นแนมเมื่อเฮาแนมเบื้องท้องฟ้าของเมืองแมนฮัตตันน่ะนะมันจะแสดงถึงเป็นพยานแสดงถึงความสง่างามของถนนเนาะถนน C32 Park Avenue นี่มันจะเป็นอาคารที่ตึกแถวที่วางเงียงกันเป็นการออกแบบโดยลาเฟลวินโนลีเนาะแสดงถึงศิลปกรรมที่มีความเป็นมินิมอลและกำหนดให้ท้องฟ้าเมื่อแนมขึ้นท้องฟ้าของนิวยอร์กก็จะเห็นตึกอาคารดังกล่าวนี่เป็นเส้นที่สะอาดนอนและกมีความสูงเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ไชน่าเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่ออกแบบโดยเจนสเตอร์เนาะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความรูปแบบยืนยงนอนและกเป็นอาคารที่ออกแบบมาเพื่อให้ลดพรการต้านลมและก็มีทัศนียภาพที่ว่าเฮ็ดให้ตัวเมืองมีทัศนียภาพที่น่าตื่นเต้นและก็สวยงามขึ้นกว่าเก่าปิโตรนัสทาวเวอร์อยู่ที่ประเทศมาเลเซียปิโตรนัสทาวเวอร์ประเทศมาเลเซียตึกแฝดเนาะพี่กันเป็นการออกแบบที่ว่าแสดงถึงเป็นได้ผสมผสานกันเนาะระหว่างพื้นที่ที่เป็นอิสลามเข้ากับความสวยงามที่ทันสมัยเป็นสัญลักษณ์ถึงแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศมาเลเซีย CCTV Headquarters China เนาะสำนักงานใหญ่ของ CCTV อยู่ที่ประเทศจีนกันออกแบบที่ว่ายังกล้าหาญเป็นการทดลองเหมือนการทดลองออกแบบที่สิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายนะที่สุดเนาะเป็นการออกแบบของแรม
โคฮันส์เนาะเป็นสิ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ท้าทายทางด้านโครงสร้างและก็น่าสนใจเป็นสิ่งท้าทายทางด้านโครงสร้าง Dubois USA Dubois USA นี่แม่นเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ว่ามีชีวิตชีวาเนาะอาคารนี้ตั้งอยู่ลอสแองเจลิสออกแบบโดยเดียวเลอร์สกอฟิโดและเลนฟลอโครงสร้างเป็นเหตุให้มีเป็นมีความดึงดูดเนาะเรียกดึงดูดจากนักท่องเที่ยวเป็นการออกแบบที่ว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีการคล้ายๆคือมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนาะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและสถาปัตยกรรมความสมัย Foundationลุยส์วิกตอร์ฟรานซ์ตัวนี้มันเป็นผลงานที่ออกแบบผสมผสานในการออกแบบระหว่างแก้วกับเหล็กเนาะแล้วก็มีเส้นมีเส้นตัดมีจุดตัดกันเราแสดงถึงการออกแบบที่มีบอกถึงเรื่องแฟชั่นเรื่องศิลปะเรื่องสถาปัตยกรรมโครงสร้างดังกล่าวนี่เป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับแผ่นเหงื่อใบนะเหงื่อใบเมฆและอาคารนี่ก็เป็นอาคารที่แสดงออกถึงนวัตกรรมและก็หลายรูปแบบที่มาห่วมกันเนาะเป็นสถาปัตยกรรมที่เฉลียวฉลาด Epio Harmony ประเทศเยอรมันอ่านพี่ตัวไหนคอมเมนต์มาให้หน่อยเด้อเนาะอันนี้ก็หาการผู้เป็นคือกันเป็นโครงสร้างที่อบเนาะอันหุ้มด้วยแก้วซึ่งอาคารนี้ตั้งอยู่ถึงสางเก่าแล้วถึงประวัติศาสตร์ของการเดินเรือฮัมเบิร์กเนาะเดอะโอคอลัส USA เดอะโอคอลัส USA ตัวนี้มันอยู่ตั้งอยู่มหานครนิวยอร์กคล้ายๆคือแสดงถึงศิลปกรรมในอนาคตก้าวเข้าสู่อนาคตซึ่งตัวนี้มันเป็นศูนย์กลางของการขนส่งอะนะแล้วก็มีโครงสร้างที่คล้ายคือกระดูกข้างเป็นคล้ายคือกระดูกข้างแล้วก็มีพื้นที่กว้างแล้วก็หับแสงเต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วก็มีแนวความคิดเป็นศูนย์กลางของการขนส่งในตัวเมืองตัวนี้Louvre Abu Dhabi Louvre Abu Dhabi UAE เนาะตัวนี้เป็นศิลปะและวัฒนธรรมเนาะเป็นการเป็นการค้นหาและเป็นการ explore นะ explore ของศิลปะและวัฒนธรรมมีแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบอิสลามแบบดั้งเดิมเนาะตัวนี้มันมีเพิ่นมีคำขวัญ Rain of Light หรือว่าฝนแห่งความสว่างน่าตื่นเต้นเนาะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาให้ประสบการณ์ของคนที่มาเที่ยวชมโคเปนฮิลด์เดนมาร์กตัวนี้แม่นออกแบบโดย Black Angels Group เนาะเป็นโรงงานผลิตพลังงานโรงงานที่ผลิตพลังงานแล้วก็มีพื้นที่เป็นสางแล้วก็มี space อยู่ทางหลังคามีสามารถเป็นมีสโลปที่สามารถลินสกีได้เป็นตัวอย่างของการรวมตัวกันระหว่างความยืนยงและการมีส่วนร่วมระหว่างอาคารกับพื้นที่สาธารณะ Apple Park USA Apple Park USA ออกแบบโดย Norman Foster เป็นสำนักงานใหญ่ที่คล้ายคือกับยานอวกาศแสดงถึงความเป็นสไตล์มินิมอลและผสมผสานมีฟิวเจอร์ที่แบบสะท้อนถึงความยืนยงเนาะซึ่ง Apple เนี่ยและก็ทันสมัยซึ่ง Apple ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างนวัตกรรมที่มีความยืนยงอาคารก็อยากมีความยืนยงคือกันตัวนี้ Marina Bay Sands อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตัวนี้ออกแบบโดย Moses Sabdiเรียนเป็นรีสอร์ทที่ผสมผสานซึ่งมีสระลอยน้ำอยู่ทั้งหลังคาต้านแห่งโน้มถ่วงเนาะซึ่งเสื่อมต่อกัน
ด้วยหอคอย3หลังเป็นโครงสร้างที่คล้ายคือกับเหือมันเป็นสิ่งที่เป็นพยานถึงนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมของสิงคโปร์อยู่ถึงท้องฟ้าของสิงคโปร์และก็ความหรูหราความทันสมัย Oriental Peel Tower อยู่ที่ประเทศจีนOriental Peel Tower อยู่ที่ประเทศจีนเป็นสถานที่ที่สูงเสียดฟ้าเนาะอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้เป็นหอทาวเวอร์เนาะที่มีสองทาวเวอร์อย่างนี้มันออกแบบโดยเจียฮวนเฉียงเนาะผสมผสานระวางความเป็นพื้นเมืองของจีนเขากับความทันสมัยสร้างให้เป็นรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนครดังกล่าวตัวนี้ The Shade เนาะ The Shade อยู่สหรัฐอเมริกาประสบการณ์เป็นสร้างประสบการณ์ให้แกผู้มาสมใจเนาะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ตั้งอยู่นครนิวยอร์กเนาะเป็นการออกแบบของเดียลเลอร์สกอฟิโดเรนโฟลและล็อกเวลกรุ๊ปเนาะซึ่งโครงสร้างนี่มันเป็นโครงสร้างที่คล้ายๆคือมันขยายนะขยายออกได้มันคือโครงสร้างที่มันคล้ายๆคือมีความเคลื่อนไหวเราก็แสดงถึงความยืดหยุ่นโครงสร้างเรือนได้เป็นบ่อันสุดท้ายนี่แมนตัวนี้แมนมาร์คคล็อกโรยัลทาวเวอร์เนาะซาอุดิอาระเบียเนาะเป็นศิลปกรรมที่มีจิตวิญญาณมีความงานทางจิตวิญญาณเนาะเป็นโรงแรมโรงแรมเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราท่ามกลางความสำคัญทางศาสนาและก็เป็นทัศนะที่ว่าบ่มีไผเทียบเท่าเนาะเป็นคล้ายๆคือมัสยิดเนาะมัสยิดออฮาอาฮารัมเนาะเลยเห็นหน้าที่เป็นพื้นที่ที่ว่าจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วโลกเนาะเอาสมนี้ก่อนรับทราบพยากรรมบางอันก็ว่าถือว่าผิดแล้วก็ตัวไหนก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเนาะก็ยังไม่ได้ไปคือกัน